สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวข้าวสักสุพรรณครับมาถึงอำเภอดอนเจดีครับเขาจอดอยู่3คันครับนี่อยู่ด้านหน้าคันนี้น่าจะรอสติ๊กเกอร์ครับสเปคคันนี้ก็ถือว่าเทพๆเลยนะสเปคกลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวล้าน55ของทางอู่ที่ถือว่าขายดีนะครับชุดตู้ปากเป็นสแตนเลสนะครับช่วงล่างขึ้นใหม่ครับอู้เจ๋วเลยตู้5ฟุต8ปาก2เมตร90ครับช่วงล่างโซ่ก็สเปคใหญ่เลยครับล้อนำ20ครับสเตอร์หลัง29ครับรันเลอร์11ลูกครับบน2ลูกชายโซ่48ข้อครับไบแท็กน่าตัวนี้น่าจะเป็น75หรือว่าน่าจะ75ครับไบแท็กปากคอโอ้สเตนเลสครับกระบอกยก2ตัวครับนี่ครับแจ๋วเลยครับชายลมด้วยเจ๋วไหมนำเสนออีก1อู่ครับพัดลมแม่ถ้าลองระบบได้เนี่ยคงจะแจ๋วเลยครับให้บิดตัวโชว์สัก2รอบเป็นไงท่านผู้ชมพอดีพี่ศักดิ์แกติดธุระครับใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มาโทรมาสอบถามได้ครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับนะข้างหลังก็มีบันไดให้ขึ้นเอาไว้บำรุงขึ้นไปถอดกองอากาศครับด้านบนเจ๋วเลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ 6M61 ครับเกาะเทอร์โบ1ลูกลูกเดียวก็โอ้โหสุดแล้วครับย้อยท้ายเครื่องนะครับเล่นอย่างนี้เลยนะครับนี่เผาใหญ่ครับสเปคกลางๆสายพานไปปั๊ม6เส้นครับพานขึ้นตู้ก็จะเป็น5เส้นครับมีตัวกดให้บนล่างย่อยขึ้นตู้5เส้นไปปั๊มจะตัวนี้จะเป็น6เส้นนะครับงานถือว่าสวยครับสวยมาตรฐานครับตัวเดินก็แล้วแต่ลูกค้าเลยครับอยากได้ใหม่หรือเก่าลองโทรมาสอบถามราคาเอาครับตัวนี้ก็เป็น12ครับเกาหลีมอเตอร์ไดกินครับตัวแรงครับคันนี้น่าจะ 80-90% ครับรอติดสติ๊กเกอร์หน่อยแจ๋วเลยงานของทางอู่ก็จะเป็นพับขึ้นรูปเนาะนี่ครับเข้าในจับน็อตทุกวันนี้ก็จะจับน็อตซะส่วนใหญ่เนาะนี่ครับเวลาเราถอดซ่อมบำรุงนี่ครับตัวนี้จับน็อตดึงออกได้ตัวนี้ปิดก็น็อตยึดสักสุพรรณแบต2ลูกอยู่ตรงนี้เลยครับท่อน้ำพุครับยกขึ้นก็ปิดเลยนะตัวนี้ยกท่อขึ้น
เดี๋ยวพาไปดูด้านบนด้วยถังลมจะอยู่ฝั่งนี้นะครับถังลมถังน้ำมันเจ๋วเลยครับบันลังครับบันลังคนขับไปเดี๋ยวพาไปชมด้านบนหน่อยนี่น่าจะเก็บงานอีกนิดหน่อยครับก็ประมาณนี้ครับด้านบนตัวเดินตัวยกปากถังบรรจุข้าวนี่ใหญ่มากเลยด้านบนครับถังของเขาก็จะพับขึ้นลูกครับเก็บหมดเลยครับนี่ครับพับเก็บจะมีตรงนี้แต่ฝั่งนู้นเก็บหมดนะสองฝั่งนี้เก็บแจ๋วเลยครับชมด้านบนกันหน่อยท่อปล่อยข้าวก็น่าจะเป็น9นิ้วครับสเปคใหญ่นะพอๆกับสเปคใหญ่ครับตัวนี้เป็นตู้5ฟุต8นี่เจ๋วครับผมยังอยากได้สักคันเลยเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างระบบด้านหน้าครับงานเขาก็แน่นนะเชื่อมเต็มแน่นๆเลยสลับถือว่าโอเคครับงานเจ๋วปาก2เมตร90นี่อีกคันตัวนี้น่าจะเป็นรถใช้งานหรือเปล่าที่อู่นะครับสวยมากเลยครับไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์ได้ไหมเนี่ยเอาแบบนี้เลยสวยครับสวยของดีสุพรรณบุรีนี่คันนี้น่าจะเป็นสเปคใหญ่ช่วงล่างตัวนี้จะยกสูงลอนเลอร์สูงหน่อยนะลอนเลอร์ตัวบนก็ฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เจมส์สายชิวด้วยครับใครอยากให้ไปอู่ไหนก็คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวพาไปชมทุกอู่ครับถ้าจังหวะมันได้เนาะบางทีบางอู่เขาส่งรถไปก่อนวันหยุดผมไม่ตรงกันก็ไม่ได้ไปต้องขออภัยด้วยวันนี้ก็เลยมีโอกาสดีครับมาเล่นที่อู่ศักดิ์สุพรรณครับอยู่ที่อำเภอดอนเจดีครับจังหวัดสุพรรณนี่ครับ
เดี๋ยวคลิปหน้าพาไปชมในอู่คลิปนี้ชมคันนี้ไปก่อนคันนี้ก็ราคาไม่แรงครับ1ล้านนิดๆ1ล้านกลางๆเดี๋ยวขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ